ชาบาเปรียบเรือโดยสารเหมือนสะพานต่อชีวิตครูสอนเด็กให้เรียนภาคเรียนให้มีความรู้ใครบ้างจะเห็นใจครูมาดูครูประชาบาบางครั้งครูว่าก็หาว่าร้ายถูกสั่งให้ย้ายย้ายไปในถิ่นกันดารลำบากลำบนต้องทนแสนทรมานถึงไกลต้องไปเพื่องานต้องการสอนเด็กให้ดีและนะเกิดมาเป็นครูสอนคนแต่บางคนข้ามคนเป็นครูเสียนี่ไม่บูชาแล้วยังกลับมาย้ำยีถึงสิทธิ์จะไม่ปราณีแต่ครูนี้ยังมีเมตตาใครลบหลู่โทครูอย่างเราตื่นนอนตอนเช้าก็เฝ้าแต่สอนวิชาเหน็ดเหนื่อยเพียงใดใกล้ไกลครูไม่เคยว่าขอเพียงให้มีวิชาที่ปรารถนา